มีคนถามมาว่าตัวกราฟราคาบิตคอยนะครับในไทม์เฟรมวีคเนาะเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูละนะครับมันแดง9แท่งติดกันเลยนะครับถือว่าเป็นสถิติใหม่นะครับพอดีเคยเห็นไหมครับอันนี้จริงๆลองถ้าเกิดว่าลองมาดูกราฟของ Bitstamp นะครับ Bitcoin USD นะครับก็คือเป็น exchange ที่แบบเปิดมายาวสุดเนาะไม่มีเลยครับไปลองนั่งไล่แล้วพี่ปิ่นทำ Frame Week เนี่ยไม่มีเลยครับมีมากสุด7หรือ8แท่งนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้คือ9แท่งพี่ปิ่นใช่เป็นสถิติใหม่ต้องลง Guinness World Record หรือเปล่า Bitcoin 9แท่งติดแซวเล่นครับแซวเล่นก็นะมันก็เริ่มถ้าดูจากกราฟจริงๆจังเนาะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเนาะแชร์หน้าจออีกทีนึงก็จะมีตรงเดี๋ยวนะครับโอเคอันนี้พี่ปิ่นยังไม่ได้แชร์จอนะครับหอมแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับถ้าเราดู Bitcoin Time Frame Week แล้วนะครับเนี่ยครับคือแพทเทิร์นตรงนี้มันน่าสนใจครับผมนี่คือ Time Frame Week เนาะคือมันแดงมาตั้งแต่วันที่28ละใช่ป่ะออดี้แล้วมันก็แดงลงมาเรื่อยๆเนี่ยประมาณ9แท่งติดกันนะครับซึ่งแพทเทิร์นตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจครับคือตรงนี้มันเป็นแคนเดิลที่เขาเรียกว่าแฮมเมอร์แพทเทิร์นนะครับเป็นคอนนะครับการทิ้งซากไส้ของไส้เทียนยาวๆแบบนี้ครับแล้วก็จบมาด้วยแท่งสีเขียวนี้นะนี่คือขอกรณีที่ขอเคลมก่อนนะว่าแท่งวิแท่งนี้จบสีเขียวถ้าแท่งวิแท่งจบสีเขียวขึ้นมานะครับผมมันจะเป็นแพทเทิร์นของเรียกว่าบูลิตเอนกราฟฟิ้งนะครับผมก็คือการบูลิตแบบคืนกินแท่งสีเขียวคืนกินแท่งสีแดงนะครับผมซึ่งตรงนี้อาจจะคอนเฟิร์มได้เห็นว่ามีแรงซื้อเข้าเยอะมากเลยนะครับผมใช่ครับผมก็คือเรียกว่าเป็นแท่งมีนัยสำคัญเนาะหลังจากที่มันหล่นลงมา8แท่งติดก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วกันแล้วก็บวกกับหลายๆอย่างนะครับข่าวโอเคเฟดอาจจะคลายกังวลแล้วนักลงทุนมองว่านี่คือจุดบัตทอมแล้วนักลงทุนมองว่านี่คือจุดสูงสุดของฮอกวิดแล้วเนาะก็สุดท้ายก็ต้องมารอดูครับผมแท่งวีคของบิตคอยน์ในวันจันทร์หน้านะว่าไอ้เจ้าตัวสีเขียวเนี่ยที่เราเห็นกันในภาพเนี่ยจะปิดเป็นสีเขียวหรือสีแดงครับจะเป็น9แท่งติดหรือว่าจะเป็น10แท่งติดนะเราก็ต้องรอดูจันทร์หน้านะครับผมซึ่งมีอินดิเคเตอร์เหมือนกันที่น่าสนใจครับที่อยากนำเสนอนะครับผมก็คือนี่ครับได้ครับนี่คือกราฟของBitcoin MVRV แล้วกันซึ่งอันนี้รู้จักไหมครับออดี้กราฟนี้เคยได้ยินครับผม Market Value to Realized Value เคยได้ยินครับผมครับคือกราฟตรงนี้ครับเราจะใช้สังเกตมันเป็นเหมือนว่าเทียบขนาดราคาของตลาดเทียบกับราคาจริงๆของ Bitcoin อ่ะพูดง่ายๆคือเราหาราคาที่คุ้มค่าของ Bitcoin เองนะครับนั่นแหละครับตรงนี้เป็นข้อมูลออนเชนเนาะเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาน่ะตัว MVRV มันตกลงไปเยอะมากเลยนะช่วงประมาณ13วันที่13ของพฤษภาคมที่ผ่านมาน่ะมันลงไปเกือบ 1.122 นะครับซึ่งการดูง่ายๆเนี่ยก็คือจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาจะมองว่าการที่ MVRV เนี่ยต่ำกว่า2นะครับผมคือจุดที่ถือเขาเรียกว่ามีความคุ้มค่าที่ค่อนข้างสูงแล้วกันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมมันลงไปเยอะมากนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาละ 1.3 อาจจะเกิดที่ว่าโอเคนักลงทุนคนอาจจะเข้าไปซื้อแล้วก็ได้ในช่วงที่ตลาดเด้งขึ้นมาเนาะใช่ครับก็ถือเป็นจุดที่น่าสนใจเนาะอ๋อพี่ปิ่นครับอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่า2ถ้าเกิดไอตัว MVRV เนี่ยมีค่าต่ำกว่า2แล้วก็คือเราเนี่ยที่อยู่ที่ 1.2 ถึง 1.3 มาถือว่าเป็นจุดเข้าซื้อที่ดีนะครับใช่โอเคใช่ครับเราก็จะมานี่ข้อมูลออนเชนเนาะเดี๋ยวก็เราขอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายคอมเมนต์ก่อนดีกว่าเนาะสวัสดีครับคุณพัฒน์ธานิชครับแล้วก็มีของคุณยุทธชาตินะครับบอกว่าเขียวแล้วนะครับเขียวจริงหรือเปล่านะเรามาดูกันในวิกนี้นะครับผมต้องรอดูครับผมแล้วก็มีคุณโม่ขั้นเทพครับพี่ปิ้นบอกว่าถามว่ามีข่าวความคืบหน้าเหรียญของ MetaMask กับวันเปิดเทรดของ OP บ้างไหมครับเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวค่อยเอาเก็บคำถามนี้ไปถามตอนไม่ผมไปตอบตอนต้องช่วง Q&A แล้วกันเนาะครับได้ครับอันนี้อีกอย่างนึงออดี้มีคำอธิบายกับกราฟนี้ไหมครับอันนี้ต้องให้พี่ปิ้นจัดการดีกว่าครับผมโอเคครับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟเทรดที่ชัดนะครับของ CME Bitcoin นะครับผม CME Bitcoin คืออะไรนะครับ CME Bitcoin มันก็คือตัวเขาเรียกว่าเป็น Bitcoin ที่ถูกอะไรเขาเรียกว่า regulate จากตัวของ CME ที่เป็นบริษัทการเงินของอเมริกาแล้วกันครับซึ่งเนี้ยเขาทำสัตว์ขึ้นมาใน on chain นะครับ
จะเห็นได้ว่านะครับในสิ่งน่าสนใจก็คือว่าเนี่ยครับอันนี้คือกราฟของการเปิดช็อตลองนะครับเขาเรียกว่าฟิวเจอร์แล้วกันเนาะที่ทุกคนซิ่งกันเนี่ยนะครับเส้นสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยคือพวกเฮดฟันนะครับเฮดฟันแล้วก็เส้นสีชมพูแดงๆก็คือ asset manager นะส่วนสีม่วงอ่อนก็คือ non report นะครับก็สิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสก็คือว่าเส้นสีสีน้ำเงินเข้มนั่นแหละครับพวกเฮดฟันต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับตอนแรกอ่ะไปช่วงประมาณต้นเดือนต้นปีเลยต้นปีJan 2022เนี่ยเขาก็มีการเปิดช็อตกันหนักมากนะครับผมแล้วพอหลังๆมาเนี่ยเห็นไหมครับว่าหัวมันผงกขึ้นละช่วงนี้ที่เราอ่านว่าแบบบิตคอยน์ขยับเนี่ยอาจจะเพราะว่าตัวของเฮดฟันเองเขาเริ่มเปิดโพซิชันลองมากขึ้นนะครับเปิดเขาลดเริ่มคัดช็อตนะครับแล้วมาเพิ่มลองครับอาจจะได้เห็นว่าตัวของเฮดฟันเองเขาเริ่มขยับแล้วนะฮะนั่นเองนะครับใช่แล้วก็จริงๆถ้าเกิดดูไอ้ตรงกราฟของเฮดฟันเนาะก็จริงๆช่วงที่มันตกตอนประมาณติดลบ1ติดลบราว 1.5 บิลเลียนนะครับตอนช่วงระหว่างกลางๆปี2021เนาะก็เป็นช่วงที่ May Crash พอดีช่วงนั้นก็คือตลาดร่วงเยอะมากเลยก็เป็นส่วนหนึ่งก็อาจจะอนุมานได้ว่าเป็นการช็อตของเฮดฟันเนาะแล้วก็ตั้งแต่กรกฎาคม2021เป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นว่าโอเคเฮดฟันก็เปิดรองกันมากขึ้นเนาะแล้วก็มาช่วงประมาณช่วงธันวาคมหรือว่ามกราคมของปีเนี้ยก็จะโอเคเริ่มเปิดรองเยอะขึ้นแล้วสุดท้ายก็ต้องรอดูว่าโอเคการไอการเปิดลองช็อตเนี่ยจะส่งผลต่อราคาบิตคอยอย่างมีนัยสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าไอชาร์ตเนี่ย net position เนี่ยก็ถือว่าเป็นชาร์ตหนึ่งที่น่าสนใจในการเอามาวิเคราะห์จุดเข้าซื้อเนาะพี่ปิ่นมาต่อกันที่ weekly investment strategy นะครับผมตัวนี้เป็นส่วนสำคัญที่นักลงทุนอยากทราบว่าควรจะลงทุนต่อหรือเปล่านะฮะตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งจำวิธีแล้วได้ไหมครับวิธีแล้วผมเคยคอพอร์ตไปนะครับผมคอพอร์ต m last cap ไปนะครับ 10% นะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยใน 100% น่ะเราถือบิตเราลงทุนในคริปโตแค่ 30% เนาะ30% แบ่งเป็น 20% เป็นบิตคอยน์ส่วน 10% น่ะเป็น mlast cap นะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันของผมตัวพอร์ตโฟลิโอของเรานะครับกลับมาติดลบน้อยกว่าเดิมละจากลบ 1.6 มาลบนะครับผมก็กลับมาลงทุน1ล้านคุณเสียแค่ 4,000 นะครับผมใช่ก็ตอนนี้ mlast cap เองก็กลับมาบวกแล้วนะครับใช่ถือว่าก็คือเด้งใช่ก็กลับมาเด้งส่วนสิ่งสำคัญก็คือว่าผมอยากจะให้รู้ว่าคือการจัดการความเสี่ยงตรงนี้ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ครับเพราะว่าปัจจุบันน่ะต่อให้เราลงคริปโตแค่ 30% น่ะเรายังขาดทุนในระดับที่ยังพอรับได้ถ้าเทียบกับว่าถ้าเราลงทุนคริปโตแบบผสมไปเขาเรียกว่าคือถ้าเราลงกรณีเขาเรียกว่าลงแบบเราถือหยาดซิ่งอ่ะเราอาจจะได้รับความแบบความเสี่ยงในพอร์ตที่ลบแรงกว่านี้อีกนะครับผมดังนั้นเนี่ยการมาลงทุนกับฝั่งเราเองเราก็จะมีการออโต้รีบาลานซ์ให้แล้วก็คัดโปรเจกต์ออกให้ครับครับผมก็จะไม่ต้องเจอสแกมหรือว่าไม่ต้องเจอโปรเจกต์ที่โอเคเราไม่ต้องไปเสียเวลานักศึกษาเองนะครับก็นำเงินมาลงทุนกับเรานะครับจ่ายเป็นเงินไทยบาทได้ด้วยแล้วก็มีผู้ดูแลสินทรัพย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผมอัปเดตตลอดครับก็ไอตัว2โปรเจกต์ที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือเป็น2กลยุทธ์ละกันเป็นของ M Bitcoin Alpha แล้วก็ M Large Cap นะครับคือเหตุผลว่าทำไมถึง M Large Cap ถึงกลับมาบูมได้นะครับถึงกลับมาทำกำไรได้นะครับเหตุผลก็คือตัว Large Cap เองนะครับเขามีการถือเหรียญต่างๆเหรียญท็อปครับอย่างแบบ Bitcoin A Ethereum Solana AVAX นะครับหรือว่าตัว Polkadot เงี้ยครับเขาก็ทำให้ตัวเหรียญพวกนี้พอมันกลับมาวิ่งตาม Bitcoin อ่ะมันก็ทำให้ตัวล้าแคบทำกำไรได้นั่นเองนะครับครับผมก็เล่นได้ว่าอย่างที่บอกเมื่อวีที่แล้วนะกันว่าในบรรดาเหรียญที่มันจะกลับมาได้ไม่ว่าจะตลาดมีกี่ครั้งก็คือ Bitcoin กับ Ethereum นะครับซึ่งกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยทั้ง M Bitcoin Alpha ก็มี Bitcoin รวมไปถึง M Large Cap ก็มีทั้ง Bitcoin กับ Ethereum เลยครับผมก็มั่นใจเลยว่าโอเคในอนาคตถ้าเกิดมีเหรียญไหนที่กลับมาไม่ได้หรือมีเหรียญไหนที่แบบเป็นเหมือน Hidden Gem เนาะแล้วก็จะคอยมาอัปเดตคอยเอามาใส่คอยเอามารีบาลานซ์ให้ลูกค้าตลอดเลยครับผมตลอดเวลาเลยใช่ครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีบิตคอยน์นะครับคือในพอร์ตของเราเนี่ยที่เราคอไปประมาณ2วีคที่แล้วอ่ะครับก็คือวันที่24เนาะ24พฤษภาคมเอ้ยวันที่10นะครับวันที่10ผมคอไปบิตคอยน์ประมาณ 20% ตรงเนี้ยครับใครที่ซื้อไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยอาจจะต้องไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วครับแต่ปัจจุบันถ้าใครที่ยังไม่มีของนะครับผมยังไม่มีของยังไม่มีบิตคอยน์เลยผมแนะนำว่าสามารถเข้าได้เลย1ไม้ตรงนี้นะครับผม
อยู่ที่ว่าคุณจะแบ่งความเสี่ยงอยู่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคุณลงทุนไปประมาณสักจ่ายเป็นยอมเสียไปประมาณ 10% ของพอร์ตที่เป็นพอร์ตคริปโตนะแบ่งเข้าเลย 10% ของพอร์ตคริปโตก็ได้ครับเข้าแล้ว1ไม้ตรงบิตคอยน์ตรงนี้ครับผมก็ถือว่าอาจจะเป็นการรอรอบที่ดีแล้วกันต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงนะครับ Merkle Clinic นะครับรับปรึกษาการลงทุนฟรีนะครับจาก Merkle Capital ครับผมก็สำหรับนักลงทุนนะครับพี่ปิ่นที่ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจลงทุนยังไงดีนะครับสามารถสอบถามรับคำแนะนำหรือคำปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยพี่ปิ่นจากทีม Investmentคอนซัลแทนนะครับของทาง Merkle Capital นะครับโดยการสแกน QR Code ที่อยู่ตรงหน้าจอเลยครับผมครับแล้วก็หรือว่ากดในลิงก์ที่เดี๋ยวมีแบบแปะลิงก์แล้วเนาะก็กดไปที่ลิงก์เลยก็ได้ครับผมให้กรอกฟอร์มนะครับจะมีเวลาให้เลือกให้ทางทีม Investment Consultant นะครับติดต่อกลับไปนะครับผมก็ตามเวลาที่สะดวกได้เลยครับตั้งแต่บ่ายโมงถึง 5:00 นนะครับผมก็นั่นแหละครับสำหรับใครที่โอเคช่วงนี้ตลาดจะแดงไม่รู้จะซื้อเหรียญไหนดีหรือว่าไม่รู้จะแบบลงทุนกลยุทธ์ไหนดีก็ให้ Merkle Capital ให้ Merkle Clinic ช่วยได้นะครับผมก็ฟรีด้วยนะครับครับก็ฟรีเลยครับสำหรับคนที่ไม่เคยลงทุนหรือว่าไม่เคยไม่ถึงแม้ไม่ลงทุนกับ Merkle แต่ว่าคุณเป็นนักลงทุนในคริปโตเราก็พร้อมจะให้คำปรึกษานะครับผมเพราะว่าเราสามารถช่วยได้หลายกรณีครับอย่างเช่นแบบเอ้ยตัวนี้ควรจะถือไหมหรืออะไรอย่างนี้เราอาจจะมีข้อแนะนำให้นะตลาดคริปโตเราเป็นตลาด global นะเราพร้อมจะช่วยเหลือทุกคนนะครับ